วัสดีครับเพจ People สหวัฒน์นะครับก็กลับมาแล้วอีกครั้งนึงนะครับมาให้ดูอัปเดตก่อนว่าที่ไปทำหน้า Baby New Face เป็นยังไงวันนี้คือหน้าสดมากดูก็หายไปเยอะแต่ว่าที่มันยังเหลืออยู่มันเป็นพวกแบบรอยดำรอยแดงอะไรเงี้ยซึ่งเราต้องไปเลเซอร์เอาเนอะแต่อันเนี้ยคือที่โป้ไปทำคอส Baby New Face ที่เดอะทัชมาครบรอบ1เดือนแล้วอันนี้ก็หลุมสิวคือแบบมันตื้นขึ้นไปเยอะเลยแล้ววันนี้ก็จะมาทำเป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่เดอะทัชคลินิกสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งที่2ของโป้เนี้ยผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูภาพเปรียบเทียบกันก่อนว่าก่อนทำครั้งแรกเลยแล้วก็ตอนนี้ครบรอบ1เดือนแล้วเป็นยังไงอยู่เฮ้ยวันนี้หน้าสดมากเอาจริงคอนแทคเลนส์ก็ไม่ได้ใส่ด้วยอย่าว่ากันและเดี๋ยวมาดูกันว่าคอส Baby New Face ของโป้ในครั้งนี้จะเป็นยังไงและผลลัพธ์หลังทำทันทีจะออกมาปังแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ก็ถึง The Touch Clinic แล้วนะคะอยู่ที่ชั้น16นะเวลาเรามาก็คือเดินเข้าแล้วก็ตามนี้เลยน่ารักจะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ทัชคลินิกแล้วนะครับสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้านะครับชั้น16ครั้งนี้พี่เขาก็จะสบายหน่อยเพราะครั้งที่2เราก็จะเริ่มรู้เรื่องแล้วเราก็จะไม่แต่งหน้ามาเนาะเพราะครั้งที่แล้วคือแบบผ้าขนหนูนั้นคือพี่เขาแทบจะทิ้งไปได้แล้วอะเพราะว่าใช้ต่อไม่ได้คือจากผ้าสีขาวกลายเป็นผ้าสีรองพื้นอะแต่ครั้งนี้คือแบบไม่ได้ทาแล้วมาแล้วนะครับวันนี้ก็อัปเดตหลังทำ1วันนะคะหลังจากที่เราไปทำคอร์ส Baby New Face ที่ The Touch Clinic สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้ากันนะคะก็หน้าก็จะเป็นประมาณนี้โป้รู้สึกว่าครั้งเนี้ยมันไม่แดงเท่าครั้งแรกอะถ้าใครเคยดูคลิปแรกจะรู้ว่าแบบหน้าแดงมากแต่ครั้งเนี้ยแบบไม่ค่อยแดงแล้วแล้วก็ผิวหน้าก็จะดูแบบว่าเรียบขึ้นให้ดูแบบเห็นเป็นเงาก็จะเหลือแค่พวกรอยแดงรอยดำที่โป้ต้องไปเลเซอร์เอาเนาะเดี๋ยวดูข้างนี้บ้างเนี่ยหน้าก็จะเรียบขึ้นพวกหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มไม่ค่อยมีแล้วมาอัปเดตแล้วนะคะสำหรับครบ1เดือนของคอส Baby New Face ที่ The Touch Clinic นะครับครั้งที่2แล้วและระยะเวลาแค่2เดือนเท่านั้นมาดูหน้ากันชัดๆว่าหลุมสิวของโป้เป็นยังไงก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมว่าพวกหลุมเนี่ยคือมันแบบค่อนข้างที่จะตื้นแล้วอ่ะคือมันเหลือแค่รอยถูกไหมถือว่าโอเคมากๆคือเมื่อเทียบกับก่อนทำเลย2เดือนก็เวลาแต่งหน้าแล้วจะเรียบเนียนมากแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันนะเรียบขึ้นมากเหลือแค่รอยที่เราจะต้องไปเลเซอร์เท่านั้นเนอะเดี๋ยวขอเวลาไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งจ้าดาแต่งหน้าเสร็จแล้วก็จะเห็นได้ว่าดูสิคือแบบเรียบมากแล้วก็พวกรอยหายไปหมดแล้วเพราะไอ้รอยหายไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าโป้แต่งหน้ากลมนะแต่ว่าให้ดูว่าแบบผิวเรียบมากเล่นเงาเล่นแสงเป็นไงสุดยอดก็อยากฝากไว้เลยนะคะว่าสำหรับใครที่มีปัญหาหลุมสิวหรือผิวไม่สม่ำเสมอกันสิวและอยากจะรักษาให้ผิวหน้าดูเรียบขึ้นภายใน2เดือนแบบรวดเร็วมากเลยนะก็ไปปรึกษาได้นะครับที่ The Touch Clinic กับคอส Baby New Face ครับวันนี้โป้ขอตัวลาไปก่อนขอฝากคอส Baby New Face จาก The Touch Clinic ด้วยนะครับเพราะว่ามันดีจริงคอนเฟิร์มสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย